สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับอยู่กับทบนอนหนังสุดร้อนคนณี่คนเดิมเช่นเคยใครที่ดูนอนหนังแล้วยังไม่ได้กด Sub s c r i b e นะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนนอนหนังก็กดที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือถ้ามองไม่เห็นลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างเลือกสนับสน,นุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านนะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะที่หนอนหนังเคยทําไว้เมื่อนาน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 นมนานกาเลปูนาขาเกตัวใหญ่ถ้าไม่มีเนี่ยครับถ้าตอนนั้นปูนาตัวใหญ่ตอนนี้ปูนาตัวนั้นคงไปเกิดเป็นม้าแคละหรือยูนิคอร์นไปแล้วนะครับผมก็คือ คอนเทนต์จัดอันดับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมมีหนังน่าสนใจน้อยมากเลยก็มีช่วงนี้แหละนะครับผมที่มีหนังซูเปอร์ฮีโร่นะหนังจาก MCU มาช่วยที่จะทําทให้เราชุ่มชื่หนหัวใจขึ้นมาได้บ้างโดยเริ่มจากกระแสในช่วงนี้เลยผมเห็นว่าช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับพระอ่าผมพูดแค่นี้แล้วกันนะครับขอไม่ลงลึกนะเพราะว่ารายการจัดอันดับเนี่ยไม่ได้เป็นรายการมาอัปเดตข่าวนะผมเชื่อว่าใครที่เล่น Facebook หรืออยู่ในหน้าโซเชียลเนี่ยก็เห็นอยู่แลล่ะมันมีข่าวช่วงนี้นะครับมีคีย์เวิร์ คำว่าพระเยอะมากผมก็เลยเออเราลองมาจัดอันดับของหนังที่เกี่ยวกับวงการพระสงฆ์ดูไหมงั้นลองอย่างนี้ดีกว่า5ห,หนังด้านมืดของวงการพระสงฆ์กันดูไหมเออฟังดูเข้าท่าใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมผมต้องบอกก่อนว่า5อันดับหนังที่จะเอามาพูดนะตอนนี้เนี่ยไม่ได้เรียงจากความชอบไม่ได้เรียงจากหนังเรื่องไหนดีไหนยนะครับคือเป็น5ห,หนังที่ผมคัด มาคุยกันมันจะเป็นหนังที่ทุกคนอาจจะเคยดูมาแล้วหรือยังไม่เคยดูนะครับผมก็แล้วแต่แต่ผมมองว่า5หนังเนี่ยเป็น5หนังที่เล่าถึงด้านมืดของวงการพระสงฆ์ได้แบบเจ็บแสบและน่าสนใจทีเดียวนะครับผมแต่ก่อนจะเข้า5อันดับนะครับฝากนิดนึงเสื้อนอนหนังตัวนี้เป็น V1 นะครับผมตัวนี้เป็น V2 สามารถเข้าไปพรีออเดอร์พร้อมถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ Li n e แอดเ Movies เลยครับผมภาพะยนตร์เรื่องแรกคือภาพะยนตร์เรื่องมลลีลาเขาบอกว่าเวลาที่คนเราเจอเรื่องร้ายๆเขาก็เลยต้องทำายสีเพื่อที่จะรวบรวมให้จิตวิญญาณและขวัญกลับมารวมกันอีกครั้งมลลีลาเป็นผลงานการกำกับของพี่นุชเชียนุชานะครับซึ่งออกฉายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2 1 8ตัวโดยจริงๆแล้วเนี่ยตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงด้านมืดของาศาสนาหรือ,อ อะไรในเทือกนั้นสัทีเดียวแต่จะเป็นการอธิบายและพูดถึงแก่นแท้ของธรรมะและคําสอนต่างๆผ่านบทภาพยนตร์เรื่องนี้ซะมากกว่าแต่ด้วยการโปรโมทหรือการพีอาอะไรก็ตามนะครับอาจจะทำให้คนที่เห็นผ่านๆเนี่ยเข้าใจว่าเป็นหนังชายรักชายแต่เนื้อหาในหนังจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของคนไทยพอสมควรนะครับซึ่งมันก็จะมีความสุ่มเสี่ยง ที่คนจะตีความไปในทิศทางเชิงลบต่อศาสนาโดยเรื่องราวจะเล่าถึงเชนเจ้าของศวนมะลิผู้เคยสูญเสียลูกสาวและแยกทางกับอดีตภรรยากับพัดศิลปินนักทำรรบายสีอดีตคนรักของเชนในวัยเด็ก ที่กลับมาพบกันอีกครั้งและพยายามจะเยียวยาสมานบาดแผลซึ่งกันและกันและหนังเรื่องมาริลายังเข้าชิงรางวัลต่างๆมากมายพอสมควรหนึ่งในนั้นก็คือเบสฟิล์มหรือภาพยนต์รยอดเยี่ยมนะครับผมในงานบูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลปี2017ที่เกาหลีและ Netpack a w a r d ในไทเปกลเด้นฮอล์ฟิล์มเฟสติวัล ปี2017ที่ไต้หวันและ b ส s t Director ที่งานสิงคโปร์ International Film Festival ปี2017และงาน International Film Festival of Kerala ปี2017ที่อินเดียซึ่งภาพยนตร์เรื่องมะนิลาในแครบก็สามารถหาดูได้ที่โมโนแม็กซ์ทางโมโนแม็กซ์นแครบผมถึงแม้ว่าจะมาในฟีลลิ่งของชายรักชายก็จริงนแครบผมแต่ก็เป็นหนังที่ บอกเล่ามุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับของการมองศาสนาในมุมที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบภาพ,พยนตร์เรื่องต่อไปคือภาพยนตร์เรื่องอาบัตหนูพี่เคยเจอผีมั้งปะแล้วเนี่ยแหละคืนนี้เราไปหาไฟได้ไหมอะเปิอาจจะปรากฏกายคนที่ตนอยากให้เห็นเท่านั้นภาพยนตร์เรื่องอาบัตเป็นหนังผีเรื่องเดียวในลิตรนี้นะครับผมที่เขียนบทและก,กำกับโดยคุณฝน คณิษฐาขวัญอยู่หนังเรื่องนี้เป็นกระแสพอสมควรนะครับในช่วงเวลานั้นนะเพราะพฤติกรรมต่างๆของตัวละครในหนังจนมีข้อพิพาทระหว่างผู้กำกับกับกระทรวงวัฒนธรรมถึงขั้นที่ห้ามฉายไปช่วงหนึ่งเลยนะครับจนในที่สุดก็มีการแก้ตัวหนังรวมไปถึงการเปลี่ยนชื่อหนังเป็นอาปัดจึงจะสามารถฉายตามปกติได้โดยตัวหนังจะเล่าถึงซันเด็กเี้ยี้คนหนึ่งที่พ่อบังคับให้มาบวช ในวัดต่างจังหวัดเพื่อดัดนิสัยด้วยความที่ซันเองเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจจะบวชอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วและยังทำตัวเฮี้ยแบบเสมอต้นเสมอปลายทั้งกินเหล้าหลีหญิงไปจนถึงการพาตัวเองไปพัวพันกับเรื่องลี้ลับตัวหนังถูกเสนอชื่อเข้าชิงในรางวัลเยอะพอสมควรนะครับผมถึงแม้ว่าตัวภาพยนตร์เองนะครับจะไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยนะ แต่ก็มีนักแสดงสมทบที่สามารถคว้ารางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากงาน s t a r p i x a w a r d ครั้งที่13ไปได้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องอาปัตเนี่ย เป็นภาพยนต์ที่หน้าตอนนั้นเนี่ยมีกระแสผสมคนนะส่วนตัวผมเนี่ยก็เข้าใจนะครับในขอบเขตของการนําเสนอข้อมูลต่างๆในขอบเขตของการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ,งางแ,แ,ตางๆแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราเซนซิทีฟเกินไปเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลดีอะไรเลยนะครับนอกจากการถกเถียงและนําไปสู่ความขัดแยง้งที่ผมเชื่อว่าก็คงไม่มีใครอยากจะพบเจอนะครับ ภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะครับผมคือนาคปลกมองหาอะไรวะไม่เคยเห็นผ้าหรอกลัวาบาปอ่ะไปเฮี้ยม,มาขนาดนี้แล้วอ่ะฮะมึงกลัวอะไรเท่ากับสมองมึงหรือไงไอโย่มึองอไรโย่มึงอะไรโย่เป็นอีกหนึ่งหนังอาชญากรรมที่เข้าคอนเซปต์วันมูฟี่วันโลเคชั่นที่เกิดขึ้นภายในวัดเป็นผลงานการกำกับของพี่ใหม่พวัตนะครับผมซึ่งฉายในปี2010นำแสดงโดยพี่เต๋าสมชายพี่เรย์แมคโดนัลและพี่เต้ปิติศักดิ์ตัวหนัง ต้องเรียกได้ว่าดราม่าหนักมากๆในตอนนั้นนะครับเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนาคปกเนี่ยเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆที่จับประเด็นโจรในผ้าเหลืองมาเล่นทางผู้กำกับต้องใช้เวลาปรับบทกว่า3ปีนะครับเพราะทางผู้กำกับเองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะให้เกิดประเด็นในสังคมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่มันก็ไม่ไวานะครับผมหลังจากหนังได้ออกฉายไปแล้วเนี่ยก็เกิดดราม่าจนได้ เนื่องจากการนำเสนอประเด็นในทางพุทธศ,ศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่อ่อนไหวอยู่แล้วและในตัวหนังก็ได้มีการนำเสนอเรื่องความรุนแรงภายใต้ผ้าเหลืองด้วยโดยทางสมาคมพุทธศาสศานาสัมพันธ์พร้อมกับองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกได้ยื่นหนังสือต่อทางกระทรวงวัฒนธรรมให้ห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องนี้อ้างว่าภาพยนตร์เรื่องนาคปลกทําให้ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ เสื่อมเสียโดยตัวหนังจะเล่าถึงโจรสมคนที่เพิ่งไปป้นธนาคารมาแล้วเอาเงินมาซ่อนในวัดแห่งหนึง่งจนเวลาผ่านไปจึงคิดที่จะกลับมาเอาเงินนั้นคืนแต่ทว่าที่ที่เคยฝังเงินนั้นดันมีโบสถ์มาสร้างทับอีกทีหนึ่งทําให้โจรทั้งสจําเป็นที่จะต้องบวชเป็นพระเพื่อปลอมตัวไปเอาเงินก้อนนั้นออกมาแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมจากประเด็น ข้อพิพาทในข้างต้นทําให้ภาพยนตร์เรื่องนากกเนี่ยต้องมีการปรับบทเยอะมากทําให้ตัวงานไฟนอลที่เราได้ดูเนี่ยมันมีการเล่าเรื่องที่ไม่ปฏะติดปะต่อนะครับมีการนําเสนอเรื่องราวที่ดูกระโดดไปกระโดดมาไม่สมูทเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่รู้นะว่าตัวงานไฟนอลของหน้าปกที่พวกเราได้ดูกันไปเป็นกี่เปอร์เซนต์จากสิ่งที่ผู้กำกับเขาต้องการจะเล่าและ ต้องการจะนําเสนอกันแน่ภาพยนตร์เรื่องต่อไปคือศพไม่เงียบแค่เด็กจรจัดถูกฆ่าตายเนี่ยมันไม่มีใครสนใจรอผมพอ่อแต่โยมจะไม่ทําอะไรเลยไม่ได้นะผมพ่อก็รองสืบเองแล้วเป็นผลงานการกำกับของคุณทอมวอลเลอร์ที่ออกฉายในปี2011โดยครั้งนี้ตัวหนังจะแทงลึกไปถึงสังคมภายในวัดโดยตรงเลยนะครับเนื้อเรื่องว่าด้วยเด็กจรจัดในโครงการมูล,ลนิธิสำหรับเด็ก ไร้บ้านภายในวัดเกิดถูกฆาตกรรมและตำรวจก็ไม่ได้ให้ความสนใจในคดีนี้พร้อมอ้างว่าเป็นคดีเล็กๆผู้ตายคือเด็กวัดไม่มีใครสนใจไม่คุ้มค่าแก่การไขคดีเจ้าอาวาสจึงให้หลวงพ่ออนันดาซึ่งเคยเป็นอดีตตำรวจสืบสวนในคดีฆาตกรรมมาก่อนพร้อมด้วยลูกศิษย์ที่เป็นเด็กกำพร้าชื่อว่าแจ็คสืบสวนคดีและค้นหาสาเหตุในคดีฆาตกรรมครั้งนี้ เองตัวหนังแม้จะมีกระแสต่อต้านอยู่บ้างนะครับผมแต่ก็ไม่ได้หนักหนาเท่าตอนหน้าปลกนะแถมยังคว้ารางวัลระดับโลกมาได้อีกด้วยนะครับตัวหนังสามารถคว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและงานถ่ายภาพยอดเยี่ยมในเทศกาลหนังสืบสวนสอบสวน International t h r l l e r and Spy Film Festival ปี2010ที่สหรัฐอเมริกา ภาพยนตร์เรื่องศพไม่เงียบเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ผมทําสปอยไว้ด้วยนียครับผมสามารถเสิร์ชหาดูได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างหนังเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะที่เกิด ข้อพิพาทกับตัวหนังน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับนาคปลกเนี่ยถือว่าน้อยมากการลำดับเรื่องการค่อยๆเปิดเผยเนื้อหาต่างๆไขคดีของพี่ปูวิทยาถึงแม้ว่ามันจะดูเร็วไปบ้างนะต้องยอมรับนะว่าการไขคดีภายในเรื่องเนี่ยมันอาจจะดูเร็วเร็วเร่งเร่ง,ร,งรีบรีไปบ้างแต่โดยรวมของหนังองค์รวมของหนังเนี่ยครับเป็นการออกมาเล่าด้านมืดของวงการพระสงฆ์ได้แบบเจ็บแสบและ น่าสนใจทีเดียวนะครับภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในลิสต์ของผมวันนี้นะครับมีชื่อว่างูเงินทองอ่ะฉันมีเยอะแยะอยากให้เธออยู่กับฉันนานๆจะได้ช่วยกันสร้างวัดเป็นได้อย่างมาก ก็แค่เกาะอาศัยศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละซึ่งผมเชื่อว่าน้อยคนมากนะที่จะรู้จักหนังเรื่องนี้นะครับเนื่องจากเป็นหนังทุนต่ําและมีการโปรโมทที่น้อยมากๆพร้อมยังฉายแบบจํากัดโรงเฉพาะในเครือ SF เท่านั้นด้วยตัวหนังเข้าฉายในปี2020ที่ผ่านมานะครับผมและเป็นอีกหนึ่งผลงานของคุณแจ๊สสยามตัวหนังจะพูดถึงในแง่มุมของาศาสนาและความเน่าเฟะในวงการนี้ โดยตรงเลยนะครับผมมีครบทั้งเรื่องอาบัตเรื่องเงินบริจาคเรื่องการหากินกับความศรัทธาและความงมงายของชาวบ้านและยังมีประเด็นอื่นๆอ,อีกมากมายโดยตัวหนังเนี่ยใช้สโลแกนที่ว่าสิ่งมีชีวิตที่จะฉกฉวยทุกสิ่งทุกอย่างจากมนุษย์โดยตัวหนังเองถูกดัดแปลงมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกันจากงานเขียนของคุณวิมล ไทยนิ่มนวลน,นักเขียนรางวัลซีไรท์โดยจริงๆแล้วเนี่ยในชุดนี้นยครับจะมีงานเขียนอีก3งานก็คือคนทรงเจ้าเจ้าแผ่นดินและโคกพระนางรวมทั้งหมด4เล่มโดยจะมีเนื้อหาสอดคล้องกันโดยเรื่องงูเนี่ยจะเล่าเรื่องของหลวงพี่เนียนเจ้าอาวาสใหม่แห่งวัดโคกพระนาง ที่พยายามจะสร้างปฏิหารให้ชาวบ้านเชื่อถือและงมงายเพื่อฉกฉวยทรัพย์สินเงินทองโดยใช้พระประธานในอุโบสถหลอกลวงชาวบ้านโคกพระนางว่ามีพระกินคนและมีส่วนทำให้ยี่สุ่มที่พึ่งพ้นโทษออกมาจากคุกกลายเป็นจำเลยของสังคมในข้อหาตัดเสียนพระพุทธรูปไปขายนอกจากนั้นยังฉก ไอจันผัวของกระถินน้องสาวของยี่สุ่มไปบวชอยู่กับตนโดยไม่ศึกรวมไปถึงยายนวลที่ฉกเอาเงินจากยี่สุ่มที่หาได้จากการจับงูเพื่อเอาไปทําบุญกับหลวงพ่อเนียมและยังมีปมประเด็นในเรื่องที่เล่าถึงการภาคลูกภาเมียผู้อื่นฉกพรมมาจารียี่สุ่มจึงต้องหาทางที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและ พิสูจน์ว่าพระประธานไม่ได้กินคนอย่างที่หลวงพ่อเนียนกุเรื่องขึ้นถึงแม้ว่าหนังจะเล่าประเด็นละเอียดอ่อนขนาดไหนนะครับแต่ด้วยความที่เป็นหนังทุนต่ำเลยทำให้หลายๆส่วนค่อนข้างที่จะติดติดขัดขัดสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คงเป็นการแสดงที่ค่อนข้างจะแข็งแต่ถ้าหากเรามองแค่สิ่งที่หนังอยากจะสื่อจริงๆและการสะท้อนภาพของาศาสนาในสังคมไทยพาพอยู่เรื่องงูถือเป็น เรื่องที่กล้าเล่นที่สุดและมันก็ดันใกล้เคียงกับความเป็นจริงในสังคมที่เราพบเจออยู่ด้วยแต่ด้วยอาจจะเป็นเรื่องของการที่หนังเรื่องนี้เป็นหนังทุนต่ำมากๆจำกัดการฉายแค่บางโงรงภาพยนตร์เท่านั้นมันจึงทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักภาพยนตร์เรื่องนี้และเกิด ข้อพิพาทหรือเกิดกระแสน้อยลงไปด้วยบางทีผมก็สงสัยนะครับผมว่าความจริงที่มันเกิดขึ้นไม่ต้องออกสื่อไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีใครชี้นิ้วให้เรามองผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็สามารถพบเห็นเรื่องราวต่างๆได้อยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเคยพบเห็นเรื่องราวแบบนี้ในมุมที่ดำมืดแค่ไหนเท่านั้นเองเพราะไม่ว่ามันจะ เป็นวงการไหนก็ตามผมเชื่อว่ามันจะมีทั้งมุมที่ขาวและดำอยู่แล้วซึ่งผมในฐานะคนที่ชอบดูหนังมากๆและคนที่ทำงานอยู่ในวงการเหมือนกันเนี่ยผมมองว่าเราควรที่จะมีอิสระในการบอกเล่าเรื่องราวที่เราได้พบเจอเราไปเจอสิ่งที่ดีก็บอกเล่าเราไปเจอสิ่งที่เลวร้ายก็บอกเล่า บางครั้งเนี่ยมันก็สร้างความสงสัยนะว่ามันเป็นที่อะไรกันแน่ความรักหรือผลประโยชน์ที่กลัวว่าจะสูญเสีย นี่ก็เป็นรายการจัดอันดับนะครับผมที่ผมจัดอันดับหนังจากความสนใจช่วงนี้นะครับผมเห็นมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับอะไรเยอะนะครับผมก็ยังดีนะที่มีหนังถึงแม้ว่าจะเป็นหนังเก่าแต่มันก็เป็นหนังไทยที่บอกเล่าด้านมืดของวงการพระสงฆ์ได้แบบเจ็บแสบเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะหาหนัง ที่พูดถึงาศาสนาหรือพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปหาดูนะครับผมมีทั้งภาพยนตร์ที่เข้มข้นมากจนไปถึงเข้มข้นน้อยชอบไม่ชอบคอนเทนต์จัดอันดับอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างดูนะครับมีอะไรที่จะแนะนําก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลย <S <S <ๆ>แล้วก็อย่าลืมนะเสื้อนอนหนังนะครับผมตัวละ5 9 9บาทนะครับเป็นงานสกรีนแบบจมลงไปในเนื้อผ้าเลยนะครับผมไม่ได้เป็นสกรีนยางเหนียวเหนียวหนาๆนาแบบที่ทุกคนคยพบเจอทั่วไปสามารถเข้าไปพรีออเดอร์แล้วสั่งจอง ได้ทาง Line แอบเวิร์มมูฟี่เท่านั้นนะครับจะเปิดพรีออเดอร์วันนี้จนถึงวันที่14พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ขออคุนผู้สนใจดีนะครับของน้อนหนังมาอย่างยาวนานแว่นออฟตัสนะครับผมแล้วก็โค้ดเวิร์มมูฟี่ลด100บาทสําหรับชาวนอนหนังไปเลยครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทรับใจหรือเีีจ้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับ สำหรับวันนี้นะครับผมผมก็ภาวนานะว่าคนไทยในอนาคตจะมีเหตุผลกับเรื่องราวต่างๆมากขึ้นนะครับยังไงถ้าวันนี้ก็เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ